เอาล่ะทีนี้ท่านผู้ชมมากันที่ประเด็นนี้ค่ะดูเหมือนว่าเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมจำกันได้ไหมที่ทางเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดประเด็นเรื่องของน้ำที่เป็นของสามีส.ส.พรรคก้าวไกลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยและเขาไปตรวจสอบพบว่าน้ำที่ผลิตโดยบริษัทสามีของส.ส.พรรคก้าวไกลจังหวัดนนทบุรีเนี่ยใช้เลขอย.ที่มันหมดอายุจนกระทั่งอย.เนี่ยต้องลงไปตรวจสอบนะคะในพื้นที่แล้วก็ให้เลิกการผลิตนะคะจนกว่ากระบวนการทุกอย่างนะคะจะทำไปเนี่ยโดยถูกต้องปรากฏล่าสุดค่ะมาเกิดเป็นประเด็นกันอีกแล้วคราวนี้เป็นน้ำของส.ส.กายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ค่ะแก้ปัญหาโดยใช้วิธีนี้เลยก็คือไม่ต้องมีเลขอย.ให้มันเสียเวลาเพราะนั้นน้ำขวดนี้ที่ใครก็ตามเนี่ยกินเข้าไปไม่รู้ล่ะว่ามาตรฐานจะเป็นยังไงเพราะไม่มีเลขอย.ค่ะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยนะคะก็เลยโพสต์เอาไว้ว่าทุกคนค้าวิธีแก้ปัญหาโดนเพจตรวจสอบน้ำขวดเลขอย.หมดอายุก็เลยใช้วิธีไม่ต้องใส่เลขอย.แก้ปัญหาสไตล์ก้าวไกลจริงๆค่ะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะในเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรลงเอาไว้แล้วนะคะท่านผู้ชมคะเดอะเมตตาดีค่ะทำทุกอย่างที่ด่าคนอื่นแถมทำล้ำหน้าอีกด้วยนะคะและในสติคลูค่ะวิธีแก้ปัญหาโดนตรวจสอบเลขอย.ของน้ำดื่มพรรคก้าวไกลว่าปลอมหรือไม่คือการไม่ต้องใส่เลขอย.มันซะเลยจีเนียสอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมค่ะนี่แหละค่ะโอ้โหก็อย่างใน Twitter นะคะของคุณตีเนี่ยก็ลงเอาไว้เลยบอกว่าอัจฉริยะค่ะแก้ปัญหาแบบก้าวไกลไม่ต้องใส่เลขอย.จบๆไปนะคะนอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องของน้ำนะคะของคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคะท่านผู้ชมคะปรากฏว่าประเด็นเรื่องผู้ช่วยส.ส.ค่ะก็กลายมาเป็นประเด็นด้วยเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยได้เปิดประเด็นกันออกมาว่าผู้ช่วยส.ส.นะคะของคุณณัชชาเนี่ยคือรวยมากทั้งที่เมื่อก่อนนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบมีอันจะกินโดยในเพจ Facebook นะคะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรลงเอาไว้ว่าทุกคนคะน่าอิจฉาชีวิตพี่กุ้งผู้ช่วยส.ส.พี่กายจังเลยค่ะนอกจากพี่กุ้งเป็นผู้ช่วยส.ส.แล้วยังเปิดสำนักงานทนายความรายได้ไม่กี่แสนเองแต่มีเงินซื้อซุปเปอร์คาร์คันละ10ล้านขึ้นแถมกินหรูเที่ยวหรูใช้แบรนด์เนมตลอดน่าอิจฉาจังเลยนะคะปล.พื้นฐานทางบ้านไม่ได้รวยค่ะ6ปีที่แล้วยังตกงานอยู่เลยและนะคะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรยังโพสต์อีกนะคะว่าทุกคนคะจะรีบตัดหางปล่อยวัดเร็วไปไหมคะทางนี้ทางนั้นเพราะว่ามีการชี้แจงกันออกมาเนี่ยนะคะจากทางด้านของพรรคก้าวไกลแล้วค่ะว่าคุณกุ้งเนี่ยคือผู้ช่วยส.ส.คนนี้น่ะนะคะเคยเป็นผู้ช่วยส.ส.ของคุณกายเนี่ยจริงมาช่วยงานด้านโซเชียลมีเดียและสถานะตอนนี้ออกจากการเป็นผู้ช่วยส.ส.หลายเดือนแล้วก่อนหน้าที่จะมาเป็นผู้ช่วยส.ส.กายเนี่ยคุณกุ้งเคยเป็นผู้ช่วยส.ส.ของคุณสุทินคลังแสงเนี่ยมาเก่าช่วยกันแชร์ข้อเท็จจริงออกไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เพจที่จงใจเอารูปภาพบางส่วนแล้วก็เขียนข้อความบิดเบือนโจมตีเพื่อหวังผลทางการเมืองแต่ทีนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีการชี้แจงกันออกมาแบบนี้ในเพจนะคะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรบอกว่าจะรีบตัดหางปล่อยวัดเนี่ยเร็วไปไหมจะออกจากการเป็นผู้ช่วยส.ส.เนี่ยได้ยังไงเพราะว่าผู้ช่วยกุ้งคนนี้เพิ่งจะไปประชุมภูเก็ตด้วยกันกับส.ส.กายมาแบบส่วนพี่กุ้งรวยขนาดมีรถซุปเปอร์คาร์2คันทะเบียนเหมือนกันด้วยแดดดี้หนูยังไม่มีสักคันเลยปล.เป็นรถคันเดียวแต่เปลี่ยน4รถมั้งคะนี่แหละค่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้ส.ส.กายกำลังเจอปัญหาอยู่ละค่ะซึ่งในเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรยังโพสต์เอาไว้อีกว่าทุกคนคะฝากบอกผู้ช่วยส.ส.คนดังที่ชอบทักจีบสาวอวดรวยแต่ไม่รวยจริงอ้างสนิทกับรัฐมนตรีเลิกได้เลิกสาวเขาลำคาญแชทในเม้นค่ะก็เป็นประเด็นนะคะอีกประเด็นหนึ่งแล้วค่ะท่านผู้ชมคะที่กำลังถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ยังมีประเด็นเรื่องของ Amnesty ด้วยที่มีการยิงแอดค่ะยิงแอดสนับสนุนเรื่องของคุณอนนท์นำพาว่าให้มีการปล่อยตัวเพราะว่าตอนนี้คุณอนนท์นำพาเนี่ยยังคงถูกจับกุมตัวอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะคะก็ใน Amnesty ค่ะนะคะคุณโจมนทนีเอามาลงเอาไว้ไม่ใช่คุณโจมนทนีสิคุณลอลลี่พงพลยอดเมืองเจริญค่ะ
สายเปย์แอมเนสตี้เนี่ยยิงแอดเป็นแสนเพื่อฟอกผิดผู้ต้องหาค่ะเพราะฉะนั้นคุณลอรี่พงพลยอดเมืองเจริญเนี่ยก็เลยโพสต์เอาไว้ว่าไม่แสวงหากำไรแสวงหาแต่เรื่องไทยเฟซอยู่เจอแอดโฆษณาของ Amnesty International Thailand NGO ข้ามชาติเรียกตัวเองว่าองค์กรต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนซุ่มยิงโฆษณาหลักแสนเพื่อช่วยผู้ต้องหาคดีอาญาหมวดความมั่นคงแห่งรัฐจากการใส่ร้ายต่อประมุขแห่งราชอาณาจักรไทยบนเวทีชุมนุม3ปีก่อนไม่ใช่โดนจับเพราะชุมนุมโดยสงบตามที่โฆษณาแต่อย่างใดแต่ยามเมื่อสิทธิสตรีถูกย่ำยีโดนคุกคามทางเพศจากนักการเมืองพวกเดียวกันหลายเคสจนเป็นประเด็นใหญ่ในสังคม Amnesty ดันเลือกที่จะเงียบกริบยิ่งเป็นการตอกย้ำความพร่ามัวในจุดยืนขององค์กรว่าต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยแบบไหนกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงดิจิทัลท่านิ่งเฉยไม่ทำอะไรทั้งที่ทั้งหมดนี้มันคือความผิดตามมาตรา14วงเล็บ1การนำข้อมูลบิดเบือนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แบบเต็มๆงั้นร่างพรบตรวจ NGO ปลอมข้ามชาติต้องหมาแล้วครับนี่แหละค่ะก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยนะคะท่านผู้ชมคะ